ประธานครับผมไม่รู้หรอกครับว่าเหตุการณ์อะไรในห้วงเวลาของวันที่18ถึง25กันยายนได้ไปดลบันดาลให้คณะกรรมการวุฒิสภานั้นได้กลับลำแบบ180องศาแต่ผมก็หวังนะครับว่ากรรมการในส่วนของวุฒิสภาที่ตัดสินใจกลับลำกันอย่างพร้อมเพรียงแบบนี้จะมีเหตุผลในเชิงหลักการมารองรับว่าทำไมพวกท่านนั้นถึงตัดสินใจเปลี่ยนใจทางวุฒิสภานั้นก็ได้มีมติเห็นชอบให้กลับไปใช้กติกาเสียงข้างมาก2ชั้นหรือว่า Double Majority สำหรับประชามติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเฉพาะมาตรา9วงเล็บ1แล้วก็มาตรา9วงเล็บ2ท่านประธานครับโดยทั่วไปแล้วมันเป็นเรื่องปกติครับที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั้นอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปบ้างในแต่ละเรื่องแต่มันเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าพอเราไปย้อนดูบันทึกการประชุมของกรรมาธิการวิสามันในส่วนของวุฒิสภาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาร่างพรบประชามติในครั้งนี้เราจะเห็นครับถึงอาการกลับไปกลับมาของกรรมาธิการในส่วนของวุฒิสภาได้อภิปรายเลยนะครับมีผู้ที่เข้าชื่อไว้หลายท่านด้วยกันผมเริ่มที่ท่านผลิตวัชรศิลป์และต่อด้วยท่านจิตติพจน์วิริยโรจน์นะครับเชิญท่านผลิตครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่ออดีตพรรคก้าวไกลจากพรรคประชาชนครับขออนุญาตอภิปรายครับร่างพรบประชามติครับที่ทางวุฒิสภานั้นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างแก้ไขที่ทางสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบไปนะครับและได้มีการส่งกลับมาให้สภาผู้แทนราษฎรของเรานั้นพิจารณากันในวาระนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา137ท่านประธานครับสาระสำคัญนะครับในการแก้ไขของวุฒิสภานั้นอยู่ที่ประเด็นเดียวครับก็คือประเด็นในส่วนของมาตรา13ของพรบประชามติที่เกี่ยวกับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการมากำหนดว่าประชามตินั้นผ่านความเห็นชอบของประชาชนหรือไม่จากเดิมทีครับพรบประชามติปี64ครับมีการกำหนดให้ใช้กติกาที่เรียกกันว่าเสียงข้างมาก2ชั้นหรือว่า Double Majority แต่พอเดินทางมาถึงเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับทางสภาผู้แทนราษฎรของเรานั้นก็มีมติเอกฉันท์ในวาระที่3ครับเห็นชอบให้เปลี่ยนไปใช้กติกาเสียงข้างมาก1ชั้นหรือว่า Single Majority แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับทางวุฒิสภานั้นก็ได้มีมติเห็นชอบให้กลับไปใช้กติกาเสียงข้างมาก2ชั้นหรือว่า Double Majority สำหรับประชามติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเฉพาะมาตรา9วงเล็บ1แล้วก็มาตรา9วงเล็บ2ท่านประธานครับโดยทั่วไปแล้วมันเป็นเรื่องปกติครับที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั้นอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปบ้างในแต่ละเรื่องแต่มันเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าพอเราไปย้อนดูบันทึกการประชุมของกรรมาธิการวิสามันในส่วนของวุฒิสภาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาร่างพรบประชามติในครั้งนี้เราจะเห็นครับถึงอาการกลับไปกลับมาของกรรมาธิการในส่วนของวุฒิสภาเราจะค้นพบครับว่าพอไปดูในการประชุมครั้งที่4ครับเกิดขึ้นวันที่18กันยายนคณะกรรมการในส่วนของวุฒิสภาครับมีมติ20ต่อ3นะครับให้คงกติกาเสียงข้างมาก1ชั้นตามร่างของสภาผู้แทนราษฎรแต่ผ่านไปเพียงแค่7วันครับในการประชุมครั้งที่5ครับวันที่25กันยายนคณะกรรมการของวุฒิสภาชุดเดียวกันเลยนะครับกลับมีมติ17ต่อ1ครับให้ฟื้นคืนชีพกติกาDouble Majority หรือว่าเสียงข้างมาก2ชั้นและทำให้เราต้องมาพิจารณากันอยู่ในวันนี้ท่านประธานครับผมไม่รู้หรอกครับว่าเหตุการณ์อะไรในห่วงเวลาของวันที่18ถึง25กันยายนได้ไปดลบันดาลให้คณะกรรมการวุฒิสภานั้นได้กลับลำแบบ180องศาแต่ผมก็หวังนะครับว่ากรรมการในส่วนของวุฒิสภาที่ตัดสินใจกลับลำกันอย่างพร้อมเพรียงแบบนี้จะมีเหตุผลในเชิงหลักการมารองรับว่าทำไมพวกท่านนั้นถึงตัดสินใจเปลี่ยนใจมาสนับสนุนกติกาเสียงข้างมาก2ชั้นเพื่อพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นครับว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มใดที่ลึกๆแล้วไม่อยากจะเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่อยากจะเห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเดินหน้าอย่างรวดเร็วและราบรื่นดังนั้นครับหากทางวุฒิสภาจะยืนยันว่ามีเหตุผลในเชิงหลักการที่มารองรับการเปลี่ยนใจและการตัดสินใจดังกล่าวจริงๆว่าทำไมเสียงข้างมาก2ชั้นนั้นถึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสังคมไทยผมก็ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ในสภาแห่งนี้ในวันนี้ครับเพื่ออภิปรายยืนยันว่าทำไมผมถึงมีความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพกติกาเสียงข้างมาก2ชั้นท่านประธานครับผมเข้าใจนะครับว่ากติกา Double Majority หรือเสียงข้างมาก2ชั้นนั้นเป็นกติกาที่มีการใช้กันอยู่ในบางประเทศทั่วโลก
และก็เป็นกติกาที่ถูกคิดค้นขึ้นมาด้วยเจตนาที่ดีครับในเมื่อประชามติเป็นเรื่องที่มีความสำคัญโดยเฉพาะประชามติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศผมเข้าใจครับว่าบางคนก็อาจจะมีมุมมองว่าประชามติจะผ่านความเห็นชอบของประชาชนไปได้นั้นก็ควรจะต้องผ่าน2เกณฑ์สำคัญเกณฑ์ที่1ครับหรือที่เราเรียกกันว่าเกณฑ์ชั้นบนครับคือการกำหนดว่าจำนวนคนที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงนั้นจะต้องคิดเป็นเสียงข้างมากของจำนวนคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเพื่อยืนยันครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นให้ความสนใจกับประเด็นที่ถูกถามในประชามติส่วนเกณฑ์ชั้นที่2ครับหรือที่เราเรียกกันว่าเกณฑ์ชั้นล่างครับคือการกำหนดว่าจำนวนคนที่ลงคะแนนเห็นชอบนั้นจะต้องคิดเป็นเสียงข้างมากในบรรดาคนที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเพื่อยืนยันครับว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นอย่างน้อยในบรรดาคนที่ออกมาลงคะแนนส่วนใหญ่มีทิศทางความเห็นที่เห็นชอบกับประเด็นที่ถูกถามหรือถูกเสนอในตัวคำถามประชามติฟังมาถึงตรงนี้บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างก็ฟังดูดีนะครับคำถามที่ตามมาคือแล้วทำไมผมถึงเสนอว่าเราควรจะยืนยันให้ตัดเกณฑ์ชั้นที่1หรือว่าชั้นบนออกไปและปรับจากเกณฑ์เสียงข้างมาก2ชั้นมาเหลือเกณฑ์เสียงข้างมาก1ชั้นสัปดาห์ที่แล้วครับผมได้ฟังคำอภิปรายของวุฒิสมาชิกท่านหนึ่งครับที่ได้ตั้งคำถามในการประชุมวุฒิสภาว่าเหตุผลที่พวกเราเสนอให้หันมาใช้เกณฑ์เสียงข้างมาก1ชั้นนั้นเป็นเพราะเราอยากให้ประชามติผ่านได้ง่ายขึ้นหรือไม่ผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าในเชิงคณิตศาสตร์การลดจากเกณฑ์2ชั้นเหลือ1ชั้นนั้นมันก็ย่อมทำให้ประชามตินั้นอาจจะผ่านได้ง่ายขึ้นเพราะท้ายสุดแล้วพอเหลือแค่เกณฑ์ชั้นเดียวมันหมายความว่าไม่ว่าจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในประชามติครั้งนั้นจะมีมากหรือน้อยแค่ไหนตราบใดที่ในบรรดาคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ลงคะแนนเห็นชอบประชามติก็จะถือว่าผ่านความเห็นชอบของประชาชนอันนี้ไม่ปฏิเสธและผมก็คงจะพูดแทนเพื่อนสมาชิกท่านอื่นไม่ได้ว่าแต่ละคนนั้นยึดเหตุผลอะไรในการสนับสนุนให้เปลี่ยนจากเสียงข้างมาก2ชั้นมาเป็นเสียงข้างมาก1ชั้นแต่สำหรับตัวผมแล้วนะครับผมยืนยันมาตลอดในส่วนของจุดยืนของผมว่าเหตุผลนะครับที่ผมเสนอให้เราตัดเกณฑ์ชั้นบนออกนั้นมันไม่ใช่เพื่อทำให้ประชามตินั้นผ่านง่ายขึ้นแต่เพื่อทำให้ประชามตินั้นมีกติกาที่มีความเป็นธรรมมากขึ้นที่ผมพูดแบบนี้ครับก็เพราะว่าแม้อาจจะเริ่มต้นมาจากเจตนาที่ดีครับแต่การไปกำหนดเกณฑ์ชั้นบนว่าประชามติจะมีผลต่อเมื่อคนออกมาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์จะกลายเป็นส่งผลให้ฝ่ายที่ไม่อยากให้ประชามติผ่านนั้นมีความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมในการแข่งขันกับฝ่ายที่อยากจะเห็นประชามติผ่านเพราะเป็นการเปิดช่องครับให้ฝ่ายที่ไม่อยากเห็นประชามติผ่านนั้นมีแรงจูงใจในการไม่ออกมาลงคะแนนอย่างตรงไปตรงมาแต่เลือกนอนอยู่บ้านเพื่อกดจำนวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงด้วยความหวังครับว่าจะสามารถคว่ำประชามติได้เพราะว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ชั้นบนเพื่อให้ท่านประธานเห็นภาพชัดๆครับขออนุญาตยกตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงก็คือประชามติปี59นะครับที่มีการลงประชามติว่าจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ60หรือไม่แม้กติกาที่เราใช้สำหรับประชามติในวันนั้นครับเป็นกติกาเสียงข้างมาก1ชั้นแต่คำถามที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าหากวันนั้นเราใช้กติกาเสียงข้างมาก2ชั้นผลลัพธ์นั้นจะออกมาเป็นอย่างไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับสว.ท่านหนึ่งได้อภิปรายไว้ว่าความจริงแล้วดูจากตัวเลขหากเราใช้เสียงข้างมาก2ชั้นประชามติก็ดูเหมือนน่าจะยังคงผ่านอยู่ดีนะครับเพราะว่าในประการที่1เราจะเห็นว่าจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง 50.1 ล้านคนมีจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์นั้นอยู่ที่ 29.7 ล้านคนหรือคิดเป็น 59% ก็คือเกินกึ่งนึงของผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงและประการที่2ครับในบรรดาจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ 29.7 ล้านคนก็มีคนลงคะแนนเห็นชอบ 16.8 ล้านคนหรือคิดเป็น 50% ซึ่งก็เกินกึ่งนึงของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ดังนั้นดูเหมือนกับว่าใช้ double majority ก็จะผ่านไปได้อยู่ดีแต่ท่านประธานครับหากวันนั้นเรามีการใช้กติกา double majority จริงๆพฤติกรรมของผู้ลงคะแนนเสียงมันอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับเพราะหากเราใช้กติกา double majorityประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ60ซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ว่ามีอย่างน้อย 10.6 ล้านคนนั้นเขาก็ย่อมรู้ดีครับว่าหากประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึง25ล้านคนหรือกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเขาก็สามารถจะคว่ำประชามติได้ดังนั้นครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่าแทนที่พวกเขา 10.6 ล้านคนจะออกมาใช้สิทธิ์และลงคะแนนไม่เห็นชอบอย่างตรงไปตรงมาพวกเขาครับอาจจะเลือกใช้วิธีไม่ออกไปใช้สิทธิ์และนอนอยู่บ้านอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อกดจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ให้เหลือเพียงไม่ถึง20ล้านคนซึ่งก็จะทำให้ประชามติและรัฐมนูล60นั้นถูกคว่ำได้สำเร็จทั้งที่ณวันนั้นก็ต้องยอมรับว่าคนที่อยากให้ประชามติผ่านนั้นมีมากกว่าคนที่ไม่อยากให้ประชามติผ่านดังนั้นครับความจริงแล้ว
ตลกร้ายของเรื่องนี้ก็คือกติกาดับเบิลมาจอริตี้ที่ผู้สนับสนุนมักจะให้เหตุผลว่าเป็นกติกาที่ให้ความสำคัญกับจำนวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงกลับจะกลายมาเป็นกติกาที่ไปเพิ่มแรงจูงใจให้คนบางกลุ่มนั้นตัดสินใจไม่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงและทำให้จำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงดังนั้นครับกล่าวโดยสรุปท่านประธานผมยืนยันนะครับว่าสภาแห่งนี้ควรจะยืนเรื่องหลักการของการหันมาใช้กติกาเสียงข้างมาก1ชั้นไม่ใช่เพื่อจะทำให้ประชามตินั้นผ่านง่ายขึ้นไม่ใช่เพื่อจะทำให้ประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นมีโอกาสจะประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่เพื่อให้เรามีกติกาสำหรับการทำประชามติในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องรัฐธรรมนูญหรือเรื่องอื่นในอนาคตที่มีความเป็นธรรมระหว่างฝ่ายที่อยากจะเห็นประชามติผ่านกับฝ่ายที่ไม่อยากจะเห็นประชามติผ่านจะเป็นกติกาประชามติครับที่ไม่เปิดช่องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์จากการรณรงค์ให้คนนั้นไม่ออกไปใช้สิทธิ์และเป็นกติกาประชามติที่ทำให้ทุกฝ่ายนั้นมีแรงจูงใจในการรณรงค์เชิงความคิดและเชิญชวนคนที่คิดคล้ายๆกันให้ออกมาลงคะแนนเสียงเยอะที่สุดเพื่อให้สังคมนั้นใช้คูหาประชามติเป็นช่องทางในการหาข้อสรุปร่วมกันว่าสังคมนั้นจะเดินไปในทิศทางไหนดังนั้นด้วยเหตุผลประการนี้ผมเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรนี้ควรจะยืนพื้นและก็ยืนยันหลักการเรื่องของกติกาเสียงข้างมาก1ชั้นครับขอบคุณครับท่านประธาน